สถานีโทรทัศน์ทางการอิหร่านรายงานการเกิดระเบิดรุนแรงหลายครั้งนะครับหรืออย่างน้อยนี่6ครั้งใกล้กับกรุงเตหะรานครับโดยระบุว่ายังไม่ทราบที่มาของการระเบิดที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ยังไม่มีข้อมูลความเสียหายรวมถึงไม่มีเหตุไฟไหม้หรือว่าระเบิดที่ลงกลั่นน้ำมันในกรุงเตหะรานครับความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ทางการอิสราเอลเปิดเผยนะครับว่าเปิดการโจมตีเป้าหมายทางการทหารในอิหร่านโดยที่ไม่ได้ระบุรายละเอียดอื่นใดนะครับโฆษกกองทัพอิสราเอลระบุครับว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการตอบโต้เหตุโจมตีที่อิหร่านประทุษร้ายอิสราเอลนับตั้งแต่7ตุลาคมปีที่แล้วซึ่งเป็นฝีมือของทั้งอิหร่านและกลุ่มแนวร่วมต่างๆครับรวมไปถึงการโจมตีจากอิหร่านเองโดยตรงซึ่งอิสราเอลมีสิทธิ์และหน้าที่ที่ต้องตอบโต้โดยจะทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะปกป้องประเทศและชาวอิสราเอลครับขณะที่ฝ่ายสื่อของรัฐบาลอิสราเอลนะครับมีการเผยแพร่วิดีโอของเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีระหว่างร่วมโต๊ะหารือกับโยอาฟกาแลนรัฐมนตรีกลาโหมและเจ้าหน้าที่อื่นๆระหว่างการโจมตีโต้กลับอิหร่านครับการโจมตีอิหร่านที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ถือว่าเป็นการโต้ตอบการโจมตีอิสราเอลด้วยจรวดและขีปนาวุธหลายร้อยลูกเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาครับโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐระบุครับว่าท่าทีดังกล่าวของอิสราเอลถือว่าเป็นการปกป้องตัวเองจากเหตุที่ถูกอิหร่านระดมถล่มเมื่อช่วงต้นเดือนขณะที่เจ้าหน้าที่สหรัฐระบุครับว่าได้รับแจ้งจากอิสราเอลตั้งแต่ก่อนอิสราเอลจะเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งนี้แต่ว่าสหรัฐไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการโจมตีอิหร่านครับ